สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลั่นกลองรบประจำวันศุกร์ที่16สิงหาคม2556กับหญิงอรุณไทยศิริบุตรค่ะแน่นอนนะคะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่หลายคนจับตา มากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นการพิจารณางบประมาณประจำปี2557ซึ่งณขณะนี้นะคะทางด้านของสภาผู้แทนราษฎรก็มีการพิจารณากันอยู่และคาดว่าน่าจะมีการเลื่อนเวลาจากเดิมตั้งกรอบเวลาไว้ว่าจะพิจารณากันในวันที่14-15แต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยลีลาของพรรคประชาธิปัตย์หนีไม่พ้นการขยายกรอบเวลาค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ได้มีการเดินหน้าคู่ขนานกับพรบ.นิรโทษกรรมที่คุณวรชัยเหมะเป็นผู้เสนอนั่นก็คือเวทีสภาปฏิรูปการเมืองที่นายกรัฐมนตรีได้มีการให้ตัวแทน2รัฐมนตรีนั่นก็คือคุณวราเทพและคุณพงเทพเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเทียบเชิญผู้ใหญ่ทางการเมืองให้มาเข้าร่วมเวทีเพื่อที่จะหาความปลองดองให้เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองรวมไปถึงความเป็นไปได้ที่จะให้ต่างชาติผู้ซึ่งมีบทบาทในการพยายามจะสร้างความปลองดองในชาติมามีส่วนร่วมด้วยนะคะล่าสุดเองเมื่อ2วันที่ผ่านมาพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีก็ได้ปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่สะดวกที่จะร่วมถกในเวทีนี้ส่วนเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมจับตาคู่ไปกับเรื่องของผลสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งแน่นอนว่าผลสอบที่ออกมานะคะผู้ชุมนุมคือคนที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่รัฐบาลมีสิทธิชอบธรรมที่จะมีการประกาศใช้ทั้งพรบ.ความมั่นคงและพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั้งหมดเราจะมาพูดคุยและขอความเห็นกับพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูคะสวัสดีครับน้องอีครับสวัสดีครับท่านที่เคารพครับพูดถึงกรรมการสิทธิพี่หมูน่าเครียดเลยนะคะก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของกรรมการสิทธิ์มีสาวคนหนึ่งที่อยากจะแซวให้พี่หมูได้รู้จักจริงๆพี่หมูรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวใช่ไหมคะที่คุณมัลลิกาบุญมีโอ้รู้จักกันนานมากนะฮะก็อย่างน้อยๆแกก็เคยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะฮะเป็นเขาเรียกเป็นนักปั่นจักรยานทีมชาติไทยแต่ก็ไม่ได้เหรียญได้เลยนะคือเห็นแกตั้งแต่เด็กๆที่มาซ้อมปั่นจักรยานอยู่กับพวกเพื่อนๆนักศึกษาที่รามคำแหงนะเขามาจากพะเยาอันนี้ชมรมกีฬาของรามคำแหงเนี่ยเขามีพี่จุ๋มจิ๋มตัวใหญ่ๆนะแต่ชื่อจุ๋มจิ๋มแล้วก็เป็นโค้ชอะไรให้ตอนนั้นพะเยาเขาก็มีความโดดเด่นในเรื่องกีฬาปั่นจักรยานนี่ถ้าพูดถึงติ่งเนี่ยคือผมคงไม่พูดดีกว่านะฮะมันคือมันสังคมมันได้พิพากษาไปแล้วนะฮะคดีนอกจากคดีอะไรลงที่โฟร์ซีซั่นนะฮะหรือว่าแล้วมาถึงจุดชมวิวชมช้างชมเสือช้างป่าแล้วก็ทิ้งอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเขียนคือพูดกันตรงๆก็คือเจตนาที่สื่อให้เห็นก็คือว่าเปลี่ยนคำพูดในเว็บไซต์เนี่ยใช่ไหมเขาเรียกเฟซบุ๊กอะไรกันนะฮะก็เปลี่ยนก็เก่งยอมรับตัดต่อภาพเก่งมากในการตัดต่อภาพก็เคสอย่างเงี้ยมันก็ประชาธิปัตย์ทั้งนั้นนะครับหัวหอกหัวดำไม่รู้นั่งกันอยู่ยังไงนะฮะเขียนมาคือว่าเขาบอกว่าจุดตรงนั้นคือจุดชมช้างป่าแล้วก็กระทิงไงแล้วก็นายกยืนข้างๆเจตนามันก็คงคือให้เขียนว่าเสือถึงกระทิงก็คือต่อกับมันแหละสถานะเดียค่ะคือเจตนามันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วนายกยืนอยู่ด้านข้างไม่มีตัวกับมันแหละกันนะคือจุดก็คือคนเรามันจะพูดต่อเนื่องประโยคเดียวกันเสือถึงกระทิงแรกนะแต่เธอก็มาไปนั่นเทศทีเดียวก็เอานายกปูมาก็คือสื่อถึงมันไม่ได้เป็นเรื่องของสัตว์สัตว์ป่าหายากก็ไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของสื่อเป็นในเรื่องของนายกประพฤติตัวประพฤติตัวไม่ชอบในเรื่องของเรื่องชู้สาวเรื่องกุ๊กกิ๊กอะไรคือพยายามพาโลโยงคล้ายๆเบือกเคสบอห้าอะไรเงี้ยเอาเถอะสังคมมันก็พิพากษาไปเยอะแหละผมก็น้องหญิงจะเห็นว่าพี่กับจุฑาภรณ์เนี่ยหรือใครต่อใครเนี่ยนะจะไม่เคยพูดถึงบุคคลเหล่านี้เท่าไหร่มันต่ำเกินไปไม่ให้ราคาคือมันต่ำไปไงเป็นอาจมเป็นสวะไปทีละแต่ว่ากรณีการวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านของอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนออกมาต่อต้านการกระทำเหมือนกันนะคะพี่หมูโดยที่เธอบอกว่าเป็นแค่ผู้ใหญ่เป็นคนแก่หูตึงคนหนึ่งคือเด็กเหล่านี้ลืมไปผมนี่ค่อนข้างใกล้ชิดกับครอบครัวรัตกุลพอสมควรครับคือได้รู้จักกับดร.โจดร.วิจิตรรัตกุลก็เหมือนพี่ชายคนหนึ่งนะครับ
ู้จักทีมงานของดร.ตรงหรือโจอะไรดีในยามที่เด็กๆที่พูดถึงท่านวิชัยเนี่ยนะฮะก็พูดกันง่ายๆคือท่านก็เป็นผู้นิบุคคลผมเคยพูดไปในรายการผ่านหน้านี้ไปก่อนว่าเสียดายวันนี้ประเทศไทยเราขาดอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมทซึ่งท่านได้ถึงแก่นิสสัญญกรรมไปแล้วนะฮะก็เหลือแต่ท่านวิชัยพอดูงามหน่อยนะฮะผมก็เลยบอกว่าไอ้คนที่มาพูดถึงกล่าวหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันต่ำต้อยจนกระทั่งไม่รู้จักที่ก้มที่เงยบางทีมันก็เจ็บปวดนะ คือคนไอ้ตรงนั้นเองเนี่ยแกอย่างว่าเธอก็มีพี่สาวที่น่ารักมากนะลีน่าจังก็ถาโถมกันมาก็พี่น้องก็ใช้ก็เลยเราต้องมีสติหมายถึงพี่สาวโดยลักษณะทางนิสัยนะแต่ไม่ใช่สายเลือดพืชเลยสันดานในวันนั้นกำมลสันดานแต่ไปพูดถึงอะไรอย่างน้อยๆมันก็อดีตเคยเป็นน้องนะฮะเป็นเด็กดีคนหนึ่งแต่ไม่รู้ได้รับเชื้อก็เลยเชื้อชั่วนะจากตุเทพมาเยอะเลยคือเรื่องนี้ความเป็นมาเป็นไปก็คือตุเทพสั่งให้ออกมาพูดพี่มีเรื่องเล่าอีกนิดหนึ่งเข้าประเด็นตรงนี้แล้วนะครับพูดถึงอภิสิทธิ์เวชาชีวะนิดเดียวอภิสิทธิ์ผมเรียนด้วยความเรียกอะไรด้วยความเคารพเลยนะเคารพเคารพแล้วก็รบก็คือว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะฮะทีเนี้ยอังคารที่ร้านวายหรูร้านหนึ่งนะฮะที่ข้างๆโรงแรมเอราวัณสี่แยกราชประสงค์ซอยมหาดเล็กหลวงหนึ่งเนี่ยนะฮะข้าไปแล้วก็อยู่ขวามือนะฮะก็มีกลุ่มคนคนหนึ่งอภิสิทธิ์นี่ฟังให้ดีนะเว้ยฟังให้ดีพูดให้ฟังเนี่ยก็คือว่าคืออย่างนี้มีกลุ่มคนไปนั่งคุยกันคนในพรรคคือผู้ใหญ่นะแล้วก็อดีตชื่อดร.สุรินทร์ พิศวาสนะผมไม่ค่อยพูดอะไรออกเขามานะมีพี่จุรินทร์ลักษณะพิอุดาตรงนี้นะฮะแล้วก็กลุ่มคนทีมงานของคุณอาลงกรด้วยไหมคะเพราะเป็นคนที่เสนอความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแล้วก็มีพวกทีมงานของคุณบัญญัติบรรทัดฐานสามสี่คนกินข้าวร้านวายโต๊ะว่าง่ายๆงั้นนะฮะก็มีนักวิชาการนอกรอบไอ้ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะบังเอิญคนที่เป็นพนักงานเสิร์ฟวายก็ดีหรือกับจันหรือผู้จัดการร้านเนี่ยเขาเป็นพวกเสื้อแดงนะเขาก็มีพูดมาข้าวสู่ฟังก็คือว่าเขากำลังเลื่อยเก้าอี้คุณนะพิสิทธิ์ระวังให้ดีนะเพราะว่าเรื่องนี้มันสอว่าเขาจะผลักดันไม่เอาพี่อุด้าก็คือจุลินลักษณะพิสิทธิ์ก็เอาเป็นพี่ดร.สุรินทร์ พิศวาสขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคว่าถ้าทำได้จริงๆพรรคประชาธิปัตย์ดูดีขึ้นมาเยอะเลยดูดีมาเลยแหละแต่ผมบอกนี่พิสิทธิ์ในฐานะที่เราเคยรู้จักกันนะคุณอย่าไปยอมนะเว้ยอย่าไปยอมเด็ดขาดนะไม่ได้เลยป้าอะไรพี่หมูถึงไม่ให้ยอมไม่ได้กูจะพิสิทธิ์ทำคุณอุปการให้กับพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งเยอะไม่ได้พิสิทธิ์เลยอย่ายอมนะเว้ยอย่างนี้อย่ายอมยอมไม่ได้ขอท้องจริงๆในฐานะที่คบหากันมาก่อนเก่าหน้านี้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะอย่าเด็ดขาดอย่างนี้ถ้าสมมติคุณอภิสิทธิ์โดนเลื่อยขาก็จริงๆอีกหลายคนที่มาทำงานร่วมกับคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องโดนออกเหมือนกันถูกไหมคะก็สุดท้ายแต่ผมบอกเรื่องนี้อภิสิทธิ์คุณอย่ายอมเด็ดขาดยอมไม่ได้ให้ดำรงอยู่แบบนี้แหละอย่างนี้โอ้โหตายเลยถ้าคุณออกปุ๊บนะอภิสิทธิ์หนึ่งผู้แทนทำไมหน้าคุณเข้าสมัครไม่ได้ใช่ไหมท่านหนีทหารกกต.ไม่ผ่านไปแล้วสองใช่ไหมคุณติดคุกแง่ๆเดี๋ยวนะคะพี่หมูบอกว่าอะไรนะกกต.ไม่ผ่านอยู่แล้วจริงเหรอคะก็ฝันไปฝันแล้วฝันไปถ้าจะว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญจะให้ผ่านไหมขอฝันไปก่อนแต่ว่าเรื่องนี้คุณสร้างอะไรไม่กับชาติปัตย์เยอะแล้วอย่ายอมเด็ดขาดแล้วพิสิทธิ์เรื่องนี้ใช่ไหมพวกนั้นไม่เคยทำอะไรดร.สุรินทร์เคยทำอะไรพรรคประชาธิปัตย์ก็เปล่าทำแต่ชื่อเสียงให้ประเทศดีๆเท่านั้นท่านดินนั่นนะฮะคุณจุรินทร์พี่อุด้าทำอะไรก็เปล่าคุณฆ่าคนตั้งร้อยศพนะเว้ยเฮ้ยใช่ไหมไม่มีใครทำนะเขาถึงบอกไงใช่ไหมลูกที่มันฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาเรียกว่าทรพีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยฆ่าประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าทรพาดเฮ้ยคุณอย่ายอมเกียรติประวัตินี่มันเป็นเรื่องเกียรติประวัติที่ใหญ่มากนะใช่ไหมไม่ได้ครับพี่จิคุณต้องไปเอากวนแก๊งอะไรต่างๆนั่นนี่นะแก๊งไอ้ตีนฝาเทพไทยซะค่ะไปศึกษาชวนนท์ซะสิริโชคไปศึกษาสิริโชคซะนะอย่ายอมนะเว้ยเฮ้ยเรื่องนี้ตายเป็นตายยังไงก็อย่ายอมเด็ดขาดคุณเกาะให้แน่นใช่ไหมเดินไปข้างหน้าด้วยใช่ไหมและผมก็เลยจะบอกต่ออีกให้เขาว่างเข้าไปนะค่ะแต่ว่าผมก็จะฝากถึงพี่อุด้าในฐานะผมเคารพนับถือท่านนะฮะกับท่านดร.สุรินทร์ที่คุณค่าที่เสียดร.ครับเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประเทศชาติ
ท่านต้องช่วยสุดฤทธิ์เหมือนกันนะเอามาให้ได้นะครับหมายถึงเอาเก้าอี้หัวหน้าเอาเก้าอี้หัวหน้าพรรคมาให้ได้นะเทียนี้นะเดินทางลึกให้หมดล็อบบี้สอสองสอสอองอาจข้ามไปบุญนะมาเอามาให้หมดนะมาแล้วอย่าลืมว่าทีมของนายหยัดในบัญญัติบรรทัดฐานเนี่ยหลายเสียงนะสอสอในพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นยืนสนับสนุนพวกท่านอยู่นะที่แน่ๆถ้ามีการเปลี่ยนเชื่อว่าเสียงในส่วนของคุณอลงกรก็น่าจะได้ได้พี่อลงพี่จ้อนนะจ้อนคุณระบุแล้วก็น้องไอ้หน้าเล็บขบมันก็ต้องเอากับดร.สุรินทร์แน่เชื่อผมเดินไม่แล้วการเมืองจะเป็นการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นด้วยไหมคะไม่รู้คือยังไงเอาเก้าอี้มาก่อนเวทีปรองดองที่นายกตั้งใจจะทำสภาปฏิรูปก็น่าจะเดินได้ง่ายขึ้นด้วยเอาเป็นว่าเอาเก้าอี้มาก่อนดร.สุรินทร์กับพี่อุดาสู้นะพี่นะผมเป็นกำลังใจล้มไม่มากก็ได้ทีนี้ไปดูในส่วนของลีลาพรรคประชาธิปัตย์ที่การพิจารณางบประจำปี57กันบ้างพี่หมูที่โอ้โหหลายคนบอกว่าต้องมีการลากยาวต้องมีการยื้อเวลาท้ายที่สุดไฮไลท์คงจะหนีไม่พ้นที่คุณบุญยอดทำอยู่2อย่างก็คือนับองค์ประชุมน้องยอด และที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็คือขอให้ตัดงบประมาณ 100% คืออย่าไปพูดถึงน้องยอดเลยแล้วก็ราชการจะใช้อะไรอย่าไปคิดพูดถึงน้องยอดไม่รู้มันไอ้พวกเนี่ยนะจริงๆให้ตายเลยมันน่าไปอยู่กับไอ้แก๊งไปขายลิปติกอยู่แถวประตูน้ำดีกว่าผมว่าพวกนี้นะที่มันพี่สามันทั้งนั้นอยู่แถวนั่นแหละลีน่าจังไอ้ยอดเลยนะไอ้ยอดเลยจริงๆให้ตายสักวันหนึ่งคนก็หลายคนนั่นนะฮะไอ้น้องหญิงเคยเห็นหรือเคยผ่านตาไหมหนังเรื่องผี5บาทอะไรเลยเกี่ยวกับหนังตึงๆอาหน่อยนะนะไอ้ยอดแค่ตัวหนึ่งอยู่ในหนึ่งฉากนะฮะหนึ่งตอนนะฮะไอ้ยอดสุดยอดจริงๆไอ้ตัวเล็กเนี่ยไม่น่าเชื่อนะมึงตัวเล็กเล็กเกินนะนั่นคืออย่าไปพูดถึงน้องยอดกันเลยพี่ว่านะแต่ว่าจะมาโยงตรงนี้ในขณะที่กำลังพี่นางก็ประมาณอยู่นะครับผมก็อยากจะนำเรียนด้วยความเคารพถึงรัฐบาลและนายกยิ่งลักษณ์และที่ดูแลกำกับดูแลรัฐมนตรีทั้งหลายทั้งปวง30กว่าท่านนะครับขอความกรุณานิดนึงการที่จัดสรรโปรเจกต์ใหญ่ๆว่าไปเถอะบ้านเมืองจะเดินไปข้างหน้าได้แต่สิ่งที่ขอเนี่ยก็คือว่าอยากจะให้ราชการโดยเฉพาะข้าราชการและก็รัฐมนตรีได้พึงตระหนักในการสอดส่องดูแลนะฮะความเป็นอยู่ในเรื่องของสวัสดิการนะของข้าราชการชั้นผู้น้อยหน่อยนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยนักหญิงที่ได้เห็นนะไปพบกับอย่างกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนักหญิงนะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีครูเขาเรียกครูจ้างครูพี่เลี้ยงเนี่ยควรจะเพิ่มค่าจ้างให้เขาหน่อยนะเพิ่มค่าจ้างให้เขาพออยู่ได้ค่ะนะฮะค่าการบำนาญนะค่าการบำนาญบางคนค่าการสุจริตเขาไม่ได้มีทรัพย์สินนะค่าการบำนาญควรจะไปเพิ่มสวัสดิการอะไรให้เขาเดินในสังคมได้อย่างสง่างามอย่างน้อยๆท่านเหล่านี้ก็เคยมีคุณูปการต่อแผ่นดินมาแล้วนะในวงการราชการทหารตำรวจครูนะฮะทหารในบกทหารอากาศนะทหารเรือนะชั้นผู้น้อยนี่เขาก็ยังอยู่พูดง่ายๆอย่างสมมติว่าเราไปแถวสัตหีบเห็นทหารเรือเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเพิงขายของอยู่ขายข้างๆกองทัพนั่นแหละคือแม่บ้านและก็นายทหารท่านประทวนปลูกเพิงอยู่กันหรือไปนั่งไกลไปแสตทีทหารบกอย่างราบ11เนี่ยนะเราก็จะเห็นหรือทหารอากาศตัวน้อยๆเนี่ยก็จะเห็นเขามันจะมีคลองเพลมประชากรนะฮะที่มาจากด้านเหนือลงมาเป็นคลองลาดพร้าวเป็นคลองลงใสสู่แสนแสบเนี่ยคลองเพลมประชากรเนี่ยจะเห็นว่าบ้านที่ปลูกปิดกันอยู่เนี่ยนะนั่นคือข้าการทหารชั้นผู้น้อยทั้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งผมก็เลยอยากจะให้คำนึงถึงความเป็นอยู่ของเขาด้วยไม่ใช่ว่าท่านเขาคิดออกรถไฟฟ้าตูมเห็นด้วยไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะเอาเป็นว่าเรื่องอย่างที่เห็นประชาชนชั้นล่างเรื่องค่ารถมงคลเมล่ารถไฟอย่ายุบเลิกรถแม่ฟรีรถไฟฟรีแล้วก็รถโดยเฉพาะรถไฟชั้น3เนี่ยผมก็เรียนตรงๆนะอย่าไปซ้ำเติมคนยากไร้เลยคนได้นั่งชั้น3เนี่ยน้องหญิงจำพี่ไว้เถอะไม่ใช่คนรวยหรอกเอาแค่เดินตรงๆอ่ะนะฮะก็อยากจะฝากเรื่องอย่างนี้ไว้ให้พึงตระหนักให้พึงตระหนักว่าเราต้องดูแลชนคนชนชั้นล่างยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่งบประมาณ2ล้านล้านกว่าก็สุดแท้แต่พยายามดึงมาสู่ความเป็นอยู่ของเพื่อนพ้องข้าราชการและทั้งเป็นอดีตข้าราชการ
ทุกหมู่เหล่าละนะฮะการตำรวจทหารในแดนต่างๆนั้นพลเรือนนะครับช่วยดูหน่อยเถอะเรื่องอย่างนี้คือขวัญกำลังใจโดยเฉพาะพวกครูด้วยแล้วเนี่ยผมคิดว่าครูนี่น่าสงสารนะหญิงถ้าใครมีชีวิตพ่อแม่เป็นครูจะเห็นเลยเลือกตั้งก็ใช้ครูนะผู้ว่ามาคุณนายผู้ว่าคุณนายอำเภอมาก็ต้องใช้ครูครูก็ไปเรียกเด็กมายืนเรียงแถวตากแดดหัวก็ปุกปิกหมดครูใช่ไหมนับผิดบัตรนับคะแนนก็ต้องครูใช่ไหมฟ้อนรำจัดอาหารเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องครูใช่ไหมเวลาจะไปไหนมาไหนติดตั้งธงคิวนะฮะถูกแท้แต่ว่าไปนะฮะปักธงปักเสาตั้งกิจประดิษฐานประดิษฐ์ประดอยดอกมงดอกไม้ก็ครูครูทั้งนั้นเพราะนั้นคุณต้องคิดถึงความเป็นอยู่ของเขาด้วยใช่ไหมพอรัฐมนตรีไปทีนายกมาทีผู้ว่าไปผู้ว่าโยกย้ายในอำเภอกลับเปลี่ยนระดับตำแหน่งก็ครูต้องไปยืนเรียงแถวผูกผ่าเข้ามากันอยู่ก็มีอย่าเลยสงสารเขาบ้างใช่ไหมผมก็เห็นมาพวกครูลูกจ้างครูพี่เลี้ยงอะไรต่างๆนั้นนะช่วยเขาเถอะนะคนบนขอบนนอยครูอาสาอาเสืออะไรต่างๆเนี่ยช่วยเขาเถอะค่ะใช่ไหมเอาไอ้ตรงเนี้ยไปช่วยเขาหน่อยกับเอากันง่ายๆว่าไอ้เงินที่พวกผู้ใหญ่มันคอรัปชันนะคอรัปชันน้อยลงมาหน่อยแล้วก็เงินที่ไม่คอรัปชันตรงเนี้ยให้กับคืนให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยเขาเท่านั้นแหละฮะที่อยากจะวิงวอนร้องขอค่ะในบางทีเหมือนกระบวนการในเรื่องของการพิจารณามันจะต้องพิจารณาจากลำดับขั้นตอนด้วยไหมคะพี่หมูว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องใช้อะไรมีการสะท้อนปัญหายกตัวอย่างอย่างเรื่องที่พี่หมูพูดเรื่องคมนาคมการรถไฟดูเหมือนบางคนอาจจะบอกว่าเหมือนพัฒนาเฉพาะในหัวเมืองใหญ่กับในส่วนของเมืองหลวงหรือเปล่าลองหันกลับไปดูในส่วนของทางหลวงชนบทหรือว่าทางเข้าบ้านที่แบบอยู่แบบไกลพื้นที่ยังไหมร้องเรียนกันจนต้องแบบแจ้งผ่านทางทีวีร้องทุกวันหลุมนี่แทบจะฆ่ากันทุกวันไม่ต้องไปไกลถึงบึงบ้านเมืองเลยแบบบางที เอาแถบปทุมธานีคลองหนึ่งคลองถึง16อะไรเงี้ยนะก็ เห็นคลองที่เดินถนนที่เรียบคลองว่าง่ายๆนะมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อสุดกันมาไฟฟ้ายังไม่มีเลย คือไอ้ตรงเนี้ยนี่มันนี่ใกล้เมืองหลวงเลยนั่นน่ะเขตติดต่อกับเมืองหลวงเลยเขาก็ไม่เอาใจใส่ไอ้ตรงนี้ผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องลงแท้นะใช่ต้องลงแท้นะไม่งั้นปล่อยไปเงี้ยเอาละแล้วมันก็จะทำให้เสียถึงรัฐบาลทั้งที่ความตั้งใจรัฐบาลอยากจะพัฒนาให้ดีทุกอย่างเพราะนั้นเรื่องนี้ขอนะฮะขอความบุญช่วยหน่อยนะช่วยไปให้ถึงจังหวัดเลยด้วยนะคุณที่ดูน่ะแม่ไปจ้างไอ้พวกเงินเดือนแสนต้องแสนกว่าไปนั่งรถโก้หรูรถประจำตำแหน่งเงินประชาชนนั้นแล้วอยู่ๆก็บอกว่าไอ้พวกเนี้ยที่ตัวเองเล็กตัวเองโอ้โหโก้หรูเรื่องของคนเรื่องของมนุษย์นะฮะไปเข้าข้าไปสั่งคนฆ่าประชาชนใช่ก็ตายในเงินมหาศาลนั่นน่ะปีๆนั่นน่ะอ๋อหมายถึงว่าเงินเดือนหรือว่าอะไรก็เงินเดือนต้องค่าตอบทรงตอบแทนค่ารายงานปีนึงรวมๆพันล้านนั่นน่ะพี่หมูพอจะทราบเงินเดือนของกรรมการกรรมการติดประธานเนี่ยประมาณตกประมาณค่าเบี้ยประชุมค่าอะไรต่างๆเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ 150,000 บาทโอ้โหได้มาจากภาษีของประชาชนแน่นอนก็เงินพวกเราทั้งนั้นพวกท่านผมก็เลยบอกร้องขอว่าเฮ้ยเปไปปนเปื้อพวกนี้มันมากเลยว่าเฮ้ยนะขอได้ปะเอาเงินตัวเนี้ยมาให้ประชาชนข้าราชการชั้นผู้น้อยนะฮะช่วยหน่อยได้กันเยอะดูเนี่ยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยงบประมาณผ่านแล้วก็ผมบางทีพวกอธิบดีกับมันอย่างว่ามันจะไปยืนเอามือกุมหน้าขากันอยู่เนี่ยแหละใช่ไหมกับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อจะลืมว่าคนที่ปฏิบัติจริงข้าราชการลูกจ้างชั้นผู้น้อยตั้งแต่คนกวาดขยะเก็บขนนะฮะช่วยเขาหน่อยนะฮะทำให้มันจริงจังจังเลยเว้ยจริงๆบางทีมันพูดอย่างนี้มันเจ็บปวดผมก็เป็นอดีตก็ลูกก็เป็นลูกของข้าราชการชั้นผู้น้อยอย่างคือเป็นจ่าเป็นนายดาบธรรมดาแก่ๆนั่นแหละนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือที่พูดให้ฟังเนี่ยไม่ใช่มีเอกติหรืออะไรแต่ว่าอยากจะเรียกร้องร้องแรกแห่กระเชื้อเพราะผมพอมีเวทีในการพูดฟังบ้างไม่ฟังบ้างกันสุดแท้แต่ก็เรียกบอกไปเนี่ยคนที่อยู่ข้างกายนายกรัฐมนตรีนะช่วยกำชับเรื่องนี้หน่อยอย่ามามัวเรื่องหาเขาเรียกอะไรทำบริษัทโบนเลอริงออร์แกไนซ์กันอยู่เลยถ้าพูดไปแล้วเราก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อเอ่ยน้ำกันมากมายทุกคนก็รู้จักกันแล้วว่าเป็นญาติอภิสิทธิ์เป็นชาติวะที่อยู่ติดกับนายกรัฐมนตรีชื่อไอ้ปุ้มไงมึงไอ้ปุ้มช่วยหน่อยใช่ไหมช่วยประชาชนไอ้บ้าใช่ไหมไม่ใช่บ้าพี่น้องเรื่องอย่างนี้มันมาถึงนายกนั่นดีทั้งหมดไงต้องสั่งการไปเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้เห็นหลายครั้งที่ออกมาปกป้องนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะคะพี่คือเต็มที่เองคือเต็มกลืนไงออกมาเต็มกลืนแต่มึงไม่เคยพูดถึงอภิสิทธิ์เลยมึงไอ้ปุ้มใช่ไหมพูดถึงหน่อยดีวะเขาต้องการให้มึงออกมาพูดถึงอภิสิทธิ์ไอ้คนที่มันปกป้องนายกรัฐมนตรีก็มันกับทำแบบเสียไม่ได้โชว์นี่นั่งกุม
ก้าอี้มันเริ่มเทิมเป็นก็อะไรนะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ใช่ไหมมันก็คิดอยู่ในเรื่องผลประโยชน์อ่ะใช่ไหมจากนู่นจากนี่จากบริษัทโฆษณาจากนั่นอย่าวะใช่ไหมช่วยหน่อยทำหน่อยใช่ไหมสั่งการลงไปเลยเหมือนที่รายการอะไรหมอแย้มเลยนะกำเข็มกำเกล็ดหรือช่องสามอะไรก็ว่าไปช่องสามนะสั่งการลงไปเลยใช่ไหมถนนหนทางมันพังกันอยู่นั่นประชาชนไม่หนึ่งนะเยอะแยะที่มาร้องเรียนสงสารคนระดับล่างใช่ไหมพวกนี้มันไม่เคยรู้ท่านที่เคารพครับแล้วผมบอกท่านนะมันก็ไม่เคยฟังของเรามันไม่สนกูไม่เกี่ยวจะเอาของกูใช่ไหมนี่ไงที่น่าเป็นห่วงนะคนมันเลยขย่มกันได้ไงนี่ไม่เดินทางไปแถวนครนายกเลยไอ้ตำบลอะไรแต่นั่นนะฮะท่านแต่นี่ปีผมจำอำเภอไม่ได้แต่นั่นนะฮะที่มันมีคุกเยอะๆนะเข้าไปดูคลอง1คลอง2คลอง4ถึงคลอง16คลอง11เข้าไปเด้อโอ้โหกลางคืนเดินไปจระเข้มันกินน่ะนะจบผมไม่ได้หลุมได้บ่จริงก็ว่าเป็นคลองมันซุดเลยมันเห็นชัดเลยนะนึกภาพออกค่ะเพราะว่าเป็นภาพชินตาของข้าราชการเนี่ยแต่ละคนมันประจบสพกันอยู่กับข้าราชการการเมืองไงทำทางนู้นทันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ลืมนึกถึงทุกสุขประชาชนใช่ไหมไอ้เรื่องการเมืองพวกผมสู้กันอยู่แล้วนะฮะสู้กันนี่จะต้องพูดสู้กันเนี่ยพูดถึงคนที่มีผัวเด็กเนี่ยแหละใช่ไหมต่อไปกำลังจะพูดถึงนี่แหละก็เลยนั่งอยู่นะเอาเงินไปให้นะกรรมการสิทธิ์นะพูดกันตรงๆไงยายกรรมลาเนี่ยอมราพงษ์ใช่ไหมผมเนี่ยมันเดี๋ยวไอ้กสมค่ะนะไอ้กสมเนี่ยผมให้ตั้งชื่อให้ใหม่ไม่ใช่กรรมการปิดแล้วคืออะไรคะกนี่คือกากเดนสอเสือก็คือสังคมมอมม้าคือมนุษย์กากเดนสังคมมนุษย์อะไรพวกเนี้ยนึกยิ่งเข้าใจผมไหมคิดนานด้วยครับพี่ผมไม่รู้คือบางทีมันสมเพศทุเรียนซึ่งมันบอกไม่ถูกนะเอาเงินตั้งแสนกว่าบาทไปเลี้ยงเด็กเพราะว่าผัวแกเป็นอัมพฤกษ์ไม่อยากแกพูดเลยนะจริงๆให้ตายเรื่องหญิงมันเรื่องครอบครัวนะแต่เรื่องนี้เธอเหลวไหลมากอะ่ะเอาประชาชนมาเป็นเดิมพันโอ้โหตายแล้วคุณไม่รู้สึกรู้สาเลยใช่ไหมคนถูกยิงหัวพุนร่างกายพิกลพิการบอกมันไม่เห็นนู่นอีบ้ามันไม่ได้ไม่รู้ว่ารัฐบาลใช้อาวุธกับประชาชนก่อนมันไม่รู้มันเป็นเรื่องสักเรื่องนะทำไมถึงไม่ออกมาห้ามรัฐบาลในการประกาศใช้พรบความมั่นคงเพราะมันเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพเขาบอกว่าตอนนั้นดิฉันยังงงๆอยู่ว่าแกเป็นมือไปตบนมอยู่แถวขุมวิทซอยขุมวิทซอยหนึ่งอะแถวข้างๆโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แต่งงแบบมีคำอธิบายนะพี่หมูอีบ้านี่ไปทำนมสีชมพูอยู่ทำไมก็เหมือนกับไอ้น้องไปเตยใช่ไหมมันไม่มัวตบนมอยู่ไงบ้าเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ได้มีผัวเด็กแล้วเพราะผัวตัวเองอ่ะเป็นอัมพฤกษ์อ่ะใช่ไหมไอ้บ้าผมบอกไอ้อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมผมก็เลยถามพวกคนหนึ่งไว้น้องหญิงคุณไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยใช่ไหมไปเอาผัวเพื่อนเมียเพื่อนอ่ะใช่ไหมมันบอกเปล่าไม่กลัวบาปกลัวกรรมมันก็ผัวมันเมียมันอ่ะใช่ไหมขาดคุณธรรมโทษนะท่านนายกครับมันบอกว่าไงต่อรู้ไหมที่กูทำไปแก้บนให้เขาคือการน้องเข้าใจกับว่าแก้บนไหมแก้บนก็คือว่าไปบนบานศาลกล่าวอะไรวะเนี่ยนะมันพานเฉโกไปนู่นเลยใช่ไหมข้าได้เมียเพื่อนเป็นการแก้บนให้กับชีวิตใช่ไหมอย่างนั้นคือเขาเรียกว่าอะไรเอาเครื่องเส้นเครื่องอะไรเนี่ยไปถวายอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการแก้บนไงนายหญิงพอนึกออกไหมคำว่าแก้บนเนี่ยนะผมบอกมึงจริงไหมแก้บนในบางทีพวกมึงก็แก้ทั้งตัวเลยเหมือนกันไม่มีเฉพาะบนแก้บนเพราะไอ้เรื่องอย่างนี้มันชั่วไงน้องหญิงค่ะแล้วมันดูด้วยกับทางกรรมการสิทธิ์ทั้งไอ้นั่นมันก็เลยทุบๆช่างมาได้พี่ยำโดนด่าคนเดียวก็มึงมีความสุขอย่างนี้เอาเวลาแล้วเงินมึงงงอยู่เอาเวลาทั้งหมดของราชการเงินเดือนแสนกว่ารถเบนซ์โอ้โหอย่างดีนั่งกันอยู่นะเป็นก็เรียกไฮบริดนั่งอะไรต่างๆนี่นะฮะคันหนึ่งผมให้ตายไม่พี่ไม่รู้จะพูดอย่างเอาเวลาไปเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงครั้งนั้นน่ะกูไปตกนมอยู่ข้างโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อ่ะทีนี้มีผมมีผัวเด็กก็เตลิดใหญ่เลยนะค่ะนั่นดีนะเดี๋ยวนี้ไม่ไปย้อมสีผมเหมือนโทษนะบางเงินทำไฮไลท์เหมือนกันนะคะพี่หมูบางครั้งบางครั้งทำไมไม่ทำเป็นสีม่วงไปเหมือนกับเจ้ากอแก้วไปเลยไหนบ้ามึงบ้าไหมมันแค่จะออกจากเวทตรงนั้นก็ออกไปเลยมาอยู่ฝั่งสังคมไฮโซไปเนี่ยมันจะเดินโก้โก้ประดับก็เรียกประดับประดับเพชรประดับพลอยให้แล้วก็เดินใช่ไหมจูงเด็กหนุ่มๆให้มันสง่าผ่าเผยงามไม่ต้องลักรอบกันไปอ่ะโถคือมันอายอายุปูนนี่แหละอีบ้ามันไม่กระทาน่าจะเห็นแก่ความถูกต้องบ้างนะคะอย่างน้อยๆก็ไม่มันเห็นเป็นเรื่องบ้าเซ็กเรื่องการอยู่ตรงเนี้ยน้องหญิงมันเป็นความถูกต้องมันลืมไหมคนเราเนี่ยนะถ้ามันมัวไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกามอารมณ์อ่ะน้องหญิงนะฮะ
กรรมอารมณ์เนี่ยนะผมก็เลยไปศึกษาคำพูดคำพูดหนึ่งในสมัยพุทธกาลทั้งของฮินดูพราหมณ์คำว่าโสเมืองนครโสเภณีโสเภณีเนี่ยก็คือถ้าพูดกันภาษาของญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเกอิทาคำว่าโสเภณีก็คือหญิงงามเมืองคือผู้หญิงจะต้องสวยนะน้องหญิงนะและต้องมีคุณธรรมเป็นคนเฉลียวฉลาดเล่นดนตรีเล่นอะไรเก่งนะฮะแล้วต้องมีพูดจาไพเราะเพราะพริ้งค่ะนั่นเขาเรียกว่าโสเภณีคือหญิงงามเมืองอย่าไปหมายความว่าคำว่าโสเภณีแล้วจะต้องเป็นผู้หญิงชั่วร้ายนะไม่ใช่นะน้องหญิงใช่ไหมแต่พวกนี้ผมถึงบอกไงมึงเป็นไม่ได้แม้กระทั่งโสเภณีต้องนี่มันอยู่ในสมัยพุทธกาลเลยนะฮะเป็นก็เรียกมนครโสเภณีนะฮะเอาเดี๋ยวก็มาว่าเดี๋ยวผมจะรำคาญบ้างช่วงนี้ประกันคู่เดียวก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการลั่นกลองรบนะคะแน่นอนเราค้างไว้ที่การทำหน้าที่ของกสม.หรือว่ากรรมการสิทธิมนุษยชนกับผลสอบรายงานเหตุการณ์ปี53ที่สรุปออกมาว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่การประกาศใช้กฎหมาย2ฉบับของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นเป็นการใช้ที่อยู่บนกรอบของกฎหมายที่สามารถอธิบายได้นะคะ2วันที่แล้วนายกรัฐมนตรีอ๋อพรบเนี่ยนะพรบความมั่นคงนิดหน่อยจะเป็นจะตายค่ะบอกว่านายกประกาศก่อนที่เขาจะชุมนุมแต่อภิสิทธิ์ก็ประกาศก่อนเหมือนกันมันกี่ครั้งเลย20ครั้งได้มั้งอภิสิทธิ์อ่ะ18ครั้งแต่ละครั้งการใช้กำลังคนนี่มหาศาลนะบางทีอย่างน้อยเป็นหมื่นคนเงินเท่าไหร่ละนั่นน่ะครั้งล่าสุดที่มันสลายค่าประชาชนได้รางวัลชิ้นโบแดงออกมาน่ะ90ศพตรงนั้นน่ะนะวันนั้นเนี่ย6เป็น 6,000 ล้านค่ะ 6,000 ล้านน่ะโอ้โหเงินพ่อเงินแม่คุณที่ไหนวะชีวิตต้องเอาอาชีมาพูดอ่ะชีวิตพวกคุณมันประสบจริงๆเห็นว่าไม่ได้พี่หมูเพราะว่ารัฐบาลเขามีเหตุจำเป็นที่จะทำแบบนั้นประสบจริงๆตายอาชีบอกประสบจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงนี่คือหลายคนรอไม่ใช่รอว่าจะออกมาเพื่อที่จะทำให้สังคมดีขึ้นนะคะในส่วนของผลสอบแต่รอว่ากรรมการสิทธิ์จะทำออกมารูปแบบไม่จำเป็นต้องเข้าข้างคนเสื้อแดงไม่ต้องจำเป็นต้องเข้าข้างรัฐบาลอภิสิทธิ์นะฮะถึงช่วยกันบ้างก็ไม่ได้ว่านักเรียนอะไรนั่นก็ไม่ว่าแล้วนะแต่ขอให้ยืนอยู่บนความยุติธรรมหน่อยบนความถูกต้องบนความถูกต้องหน่อยนะนี่พวกคุณโหมีแต่ความอคติบังตาใช่ไหมแล้วก็ความริษยาเนี่ยขังใจเนี่ยพวกนี้มันจะอยู่เงี้ยอคติบังตาความริษยาเนี่ยขังใจพวกคุณไว้มันถึงออกมาอย่างนี้ไม่เป็นผู้เป็นคนซ้ายหันขวาหันยังไงไม่รู้ผมบอกเอ๊ะอย่างนี้มันคุยกันไม่ได้ค่ะถูกไหมพี่น้องครับหลายคนตั้งคำถามผมมาอยากให้ผมมาพูดทุกวันแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าใครฟังผมอยู่หรือเปล่าส่ง SMS กันมาหน่อยผมไม่แน่ใจว่าคนฟังท่านหลายคนบอกให้ผมมาพูดทุกวันเอาเป็นว่าตอนนี้มีคนฟังผมนะทีนี้ผมก็จะคุยให้ฟังต่อก็ตรงที่ว่าด้วยความเคารพจริงๆผมกับคุณอมราอมอะไรกันอยู่เนี่ยผมก็ไม่ไปไหนมีอะไรกับกติกเลยนะก็ถือเป็นพุ่นคนแก่ที่ใกล้จะตายอ่ะคนหนึ่งระหว่างคุณอมราหรือผมหรือน้องหญิงเนี่ยนะผมกับน้องหญิงเนี่ยด้วยความเคารพน้องหญิงครับเราแค่หายใจปกติเนี่ยเราก็ตายทีหลังคุณอมราอยู่แล้วปลายชีวิตของคุณอมเนี่ยไอ้อมราอะไรเนี่ยนะคุณเอาปากคุณไปอมอะไรอยู่ว่าถามจริงๆตอนนี้พูดออกมาในงงอยู่งงอยู่งงก็ไม่ได้เงินเดือนเป็นแสนน่ะน้องหญิงแสนกว่าบาทน่ะงงไหมนะเงินหักแล้วก็มาเหลือ120,000เบี้ยประชุมยังไม่นับนะมันไม่มาประชุมกันครั้งแค่500-400ไม่ใช่นะน้องหญิงนะเป็นประธานประชุมก็มีเป็นหลักเป็นหมื่นงั้นน่ะฮะไอ้พวกนี้ก็ขยันประชุมนะเพื่ออะไรเพื่อเบิกเบี้ยประชุมแล้วก็ไม่มีแมวอะไรสักเรื่องหนึ่งนะ3ปี3เดือนนะคะพี่หมูกว่าจะออกผลสอบออกมาโอ้จำไม่ได้เลยครั้งหนึ่งนะที่มีคุณอนันต์ปัญญารชุนเบิกงบหลวงไปเป็นพันล้านนะทำงานเกี่ยวกับเรื่องปรองดองเนี่ยมาทีนึงแล้วได้มา15หน้าไอ้นี่มากน้อยได้มาหลายหน้า80 90หน้าได้90หน้านะไอ้90หน้าเนี่ยนะโกหกคือ80หน้าเอาอย่างนี้แล้วกันคือมันไม่กระทารายละเอียดไม่มีอะไรเลยเป็นศาสตราจารย์นะน้องหญิงเป็นศาสตราจารย์นะอีบ้านเนี่ยมันเพี้ยนในขนาดที่มีผัวเด็กอะขนาดนั้นเลยมันเพราะนั้นอย่าไปคิดอะไรที่มันนั่นไงเพราะอคติมันบังตาความอคติบังตานะความริษยามันขังหัวใจเขาไว้มันถึงออกไปอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวก็ต้องยื้อนะพี่คือบางทีผมเห็นและสมเพช
มานั่งประชุมประชุมกันนะถ้าประชุมนอกสถานที่ฉันจอนะนะนั่นเย่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศที่ไม่ใช่เราต้องการพาผัวเด็กไปทำอะไรก็ไม่รู้เราก็ไปบ้าถึงอ่ะหรือเปลี่ยนสถานที่บรรยากาศนะบางทีก็ไปนู่นพัทยาโรงแรมชั้นหนึ่งนะไม่ใช่โฆษณาให้โรงแรมดูสุนทรศิษย์อะไรต่างๆนี่นะโรงแรมชั้นหนึ่งอ่ะคือระดับแกเนี่ยจะต้องห้องพักห้องสูตรอย่างดีนะโดดเดียวไม่มีใครเห็นใช่ไหมเด็กหนุ่มมันจะเดินเข้าออกก็สบายใจหน่อยนะก็เดือนคืนนึงก็หลายหมื่นนะท่านผู้ชมครับคืนนึงหลายหมื่นนั่นไอ้พี่น้องเราเนี่ยนะที่ผมพูดไปพวกข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยทำงานกันเป็นปีนะอีบ้านี่มานอนโรงแรมคืนเดียวนะ 4-5 หมื่นนะนั่งโอ้โหใส่รองเท้าปีกระแดงนั่งอีกโอ้โหก็คนเขารู้กันหมดไงทีนี้มาพูดถึงผมก็เลยไม่ได้ถือสาหาความอีบ้าเนี่ยสัญจรอยู่เนี่ยสัญจรมา3ปีเงินเท่าไหร่ละเนี่ยงบประมาณเนี่ยเงินประชาชนในนาทีของโอ้โหตายแล้วนายกปูไปต่างประเทศเห็นไหมวิจารณ์กันเป็นขบวนการเต้นอีบ้านี่ก็ตั้งแต่เสื้อผ้าทรงผมลิปสติกคนตาย90ศพมันให้ความสำคัญมา3ปีกว่าได้มาก92หน้านี่ไอ้กยุทธอัญชันบุตรไอ้บ้านี่โกงประชาชนมาทั้งเมืองทั้งประเทศหนีไปต่างประเทศเป็น10 20ปีพอมันตายปุ๊บ3วันโอ้โหรายงานแล้วมันเกี่ยบ้าอะไรกับมึงชีวิตมึงหมดชอบได้ขนาดนี้ไม่รับประชาชน90ประสบเขาไม่มีคุณค่าพอที่กรรมการสิทธิ์จะมองเห็นหรอกับไอ้เอกยุทธเนี่ยผมถามคำเดียวนะเอาล่ะแกก็ตายไปแล้วไม่อยากจะรื้อพื้นฝอยหาตะเข็บอะไรต่างๆเนี่ยคนไม่ได้มันโกงแชร์โกงบ้านโกงเมืองเกินโกงเงินประชาชนไปเนี่ย3วันโอ้โหรายงานออกมาตายผิดท่าโอ้โหนี่แสดงมันมีก่อนตายมันมีท่าพิเศษด้วยเหรอคือน่าจะเป็นการตายจากการถูกทำให้หยุดหายใจด้วยวิธีการพิเศษที่จะต้องเป็นผู้ตายไม่ได้หยุดหายใจนั่นแหละมันบอกตายด้วยท่าพิเศษผมบอกไอ้บ้าและคนที่มันโดนยิงโดยไหนปืนติดกล้องปืนติดกล้องลำกล้องสไนเปอร์เอาแต่จะสไนเปอร์ไม่เปอร์ก็ช่างคือไอ้คนซุ่มยิงมึงไม่เห็นใช่ไหมกับไม่สไนเปอร์เนี่ยสไนเปอร์สไนเนี่ยสุเทพก็คือเอาปืนติดลำกล้องแล้วก็มีพลซุ่มยิงก็เรียกสไนเปอร์เป็นกองกำลังที่เป็นมันบอกไม่มีปฏิบัติการไม่ใช่กองไอ้คำว่าสไนเปอร์มันไม่มีปืนคำว่าสไนเปอร์หรอกน้องหญิงเข้าใจไหมเอามันจะใช้ปืนความเร็วสูงไม่สูงก็สุดแท้แต่จะปืนเล็กสั้นยาวประจำตัวคือปลอยเนี่ยก็เรียกปลอยนะปืนเล็กสั้นปืนเล็กยาวประจำกายต่างๆผมก็รอดอผมก็พอรู้บ้างเลยปีสามเรียกว่าพี่หมูได้เป็นทหารปีสามทหารเกณฑ์ก็คือว่าถ้าติดลำกล้องปุ๊บเนี่ยพลซุ่มยิงเนี่ยเขาเรียกสไนเปอร์จะยิงยังไงก็แล้วแต่ได้แต่ยังงี้ก็เรียกสไนเปอร์ปฏิบัติการเหมือนกันแหละก็นั่นแหละคือดักยิงหัวเพื่อนเหมือนไอ้ต้อยสนธยานหนูแก้วหรือไทยในธรรมไอ้บ้าเนี่ยมันก็รอบยิงหัวเพื่อนมาแล้วที่หัวไซที่นครเหมือนกันเลยพวกนี้มันชั่วเหมือนกันหมดนั่นเองดูมันดีเห็นได้ทำยังไงวะเห็นผลสอบกรรมการสิทธิ์ออกมาแล้วพี่หมูมองว่าควรที่จะมีหน่วยงานนี้อยู่ในบ้านเราไหมคะผมไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรเท่าไหร่นะมันจะออกมาทักร้อยหน้าพันหน้าเมื่อคิดดู99เอาให้ร้อยหน้านะที่มันออกมามันคุ้มกับค่าเงินเดือนเลยนะนี่แค่ตายเลยวะคือผมเนี่ยไม่รู้นะอย่าไปไล่ก็เลยอย่าให้ก็ลาออกละควรจะยุบเลยยุบมันนะยุบกรรมการสิทธิ์ไปซะไม่ใช่ยุบไอ้คำว่ากรรมการสิทธิ์ไม่ควรจะมีนะเราไปใช้กรรมการสิทธิ์ของมาเลเซียก็ได้ใช่ไหมของอินโดนีเซียพม่าคือเป็นไรบอสที่ก็รอบผู้เป็นไรมดของส่วนกลางของอาเซียนก็ได้ไม่ต้องใช้พวกนี้เสียเงินเดือนไปเอาเป็นว่าเวลามีเกิดเหตุวิกฤตทีเนี่ยสมมตินั่นนั่งอย่างนี้ก็เอางบประมาณที่เป็นงบกลางเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็จ้างเข้ามาตรวจสอบใช่ไหมไอ้คนที่มาทำงานให้ประชาชนหน่อยขึ้นเนี่ยนะของเสื้อสีแดงอาจารย์จรัญใช่ไหมอาจารย์จรัญดีถ่ายพี่ชายเป็นอดีตกรรมการสิทธิ์ขึ้นเวทีนปก.เดียวมันไล่ออกกันเลยอีบ้าที่พวกครูบาอาจารย์พวกหมอพวกอะไรอย่าพูดนะมีหมอนิรันขึ้นเวทีกองทัพประชาชนคนที่ไม่เป็นไรใช่ไหมมันชั่วได้กันได้ขนาดนั้นแล้วมึงคิดอะไรกันอยู่วะมันเวียนวนกันอยู่ในอ่างอ่ะนึกออกมั้ยแล้วอ่างนี้มันไม่ใช่อ่างล้างหน้าล้างจะอ่างอาบนวดอ่ะพวกเนี้ยโรงแรมคือมันชั่วได้กันหมดพวกอะไรให้พี่ทำยังไงวะนั่นนี่ตายจริงใช้พลังงานไปเยอะนะคะพูดถึงกรรมการสิมันรำคาญอ่ะมันโอ้ยมันชีวิตพวกคุณทำไมมันสถุนต่ำต้อยกันอย่างนี้วะเนี่ยไหนคุณว่าคุณมีชาติตระกูลเนี่ยที่จริงคุณก็คือชาติสถุนเนี่ย
มันไม่ได้ต้องคุณอมรายอมรับนะคะพี่หมูว่าไม่รู้จริงๆว่ารัฐบาลประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรงไปถึงหัวไปปกหัวเด็กอยู่อ่ะมันจะไปรู้เรื่องได้ยังไงน้องหญิงมันถ้าไม่รู้เรื่องก็ไม่ควรที่จะสรุปรายงานก็บอกได้หัวมันเป็นเด็กช่างคนอ่ะไอ้คันไม่รู้จะเอายังไงกันแล้วอ่ะเออใช่มั้ยโอ้โหเด็กช่างคนในแบบตกรอบอ่ะเอางี้แล้วกันเออไม่รู้จะทํายังไงหัวช่างคนในแบบตกรอบอ่ะคุณจะเอากับอะไรคํามันพี่น้องประชาชนครับผมในบางทีนะเห็นปุ๊บเลยนะคือเป็นสมเพศเวทนาไปนั่งจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กเดินจูงมือกันกินกาแฟกันก็เรียกคาปูชิโน่หลานหรือเปล่าครับไม่หลานไม่มีหลานที่หมออาจจะเข้าใจผิดไม่ก็เห็นกันทั้งบ้านนึงมันเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ประเด็นคือไม่อยากจะพูดเรื่องอย่างนี้กับเขาอะนะฮะแต่ว่าคือเกลอะลึงแล้วเถอะมันไม่กระถาคือคนมันว่าครูบาอาจารย์เป็นถึงศาสตราจารย์มันควรจะมีจริยธรรมมันต้องมีก็เลยพวกแพทย์ก็จะมีก็อะไรจรรยาบรรณแพทย์ใช่ไหมพวกครูบาอาจารย์อีบ้านี่โอ้ยบ้าคือไม่รู้จะบอกมันยังไงอีกแล้วไม่เหรอไหมใช่ไหมใช้คำพูดใช่ไหมมันก็ยิ่งกว่าตัวเงินตัวทองอ่ะใช่ไหมแต่พูดกันไปก็คือว่าสมชูไม่เลือกเพศไอ้คนเหล่านี้ไม่เลือกวัยไม่เลือกสังขารคือสุดท้ายเนี่ยเหมือนพระพุทธในสมัยพุทธกาลคนเหล่านี้พอตายมาแล้วก็เรียกว่าเป็นเปรตชื่ออันธะเปรตน้องหญิงคือนี่ก็เป็นบรรยายไว้ในพุทธศาสนาในไตรปิฎกนะฮะว่าใครความชั่วอย่างนี้กินเข็นฆ่าไม่ความเป็นธรรมกับโดยเฉพาะพวกผู้พิพากษานะที่ไม่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนหรือคู่ความผู้กรณีผู้ทุกข์ยากสุดท้ายตายแล้วก็ตกไปเป็นอนันต์เขาเรียกอันทะเปรตคือเปรตชนิดหนึ่งอะอะไรไหมอ๋อแต่ไม่ได้หมายถึงอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายใช่ไหมเปรตตัวมันจะสูงโย่งนะก็อวัยวะพวกนี้มันจะใหญ่มากไปไหนก็จะเจ็บปวดทุรนทุรายนั่งก็นั่งไม่ได้เพราะจะต้องนั่งทับอันทะตัวเองนี่เป็นเรื่องของพุทธกาลนะน้องในไตรปิฎกนะคือถ้าไปค้นคว้าเจอผมก็เลยต้องปลงวะจริงๆฝากอะไรถึงกรรมการสิทธิ์ไหมไม่ต้องฝากแมวอะไรมึงไปดูแลผัวมึงในกับผัวมึงพังงาบมีแกจะมาอิบ่าเอ้ยจริงๆให้แต่ผมไม่สงสารผัวแกนะไม่อยากจะมาพูดเรื่องนี้เลยมันคนเขารู้เจ็บปวดกันเปล่าๆคือแกตะเลิดไล่คือไม่มีความรับรู้รับเห็นฝันข้างใดกับไอ้หนุ่มไอ้เด็กช่างก้อยละก็เท่านั้นอ่ะคือผมว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่เข้าท่าแต่สังคมก็ค่อนข้างที่จะลงโทษชัดเจนเหมือนกันนะคะคืออย่าไปมัวไงไปคิดเลยคือมันเดินในซอกหลืบของสังคมไม่ได้แล้วใช่ไหมคือหลบหน้าหลบตามากินก๋วยเตี๋ยวอย่างน้องหญิงกับพี่เป็นเรื่องกินข้างไม่ได้แล้วใช่ไหมคนเหล่านี้เผลอๆพวกนั้นคนเสื้อแดงร้านคนเสื้อแดงนะไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวสักร้านสมมติเราไปเจอคนเสื้อแดงคนที่เสื้อแดงอาจจะไม่แสดงปฏิกิริยาใช่ไหมแต่ตอนยกก๋วยเตี๋ยวชามมาให้มันถมน้ำลายทะเลใส่ใต้ชามไปแล้วก็ได้เพราะนั้นคนเหล่านี้น้องหญิงมันรับกรรมโดยอะไรก็ไม่รู้คือเจ็บปวดไหมเจ็บฮะเจ็บจริงๆอะไรก่อนตัดสินอะไรก่อนตัดผมก็ได้ยินคำพูดมาคำเขาบอกว่าบ้านนี้เมืองนี้นะทุกอย่างมันจะจบถ้าทักษิณชินวัตรตายโอ้ก้าวไม่ข้ามอีกแล้วก้าวไม่ข้ามอีกแล้วเฮ้ยแล้วผมก็จะถามต่อถามนิดเดียวผมว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ทักษิณต้องตายหรอกถ้าพลเอกเปรมตินสุรานนท์ตายนั่นแหละบ้านเมืองสงบมันต้องเป็นอย่างงั้นนั่นเองค่ะไอ้บ้าแล้วก็ทักษิณตายก่อนแล้วก็จะจบเรียบร้อยเฮ้ยมันอะไรก็กลัวผีทักษิณเหมือนกันน่ะผมบอกเอ๊ะแล้วถ้าทักษิณตายแกเป็นผีแล้วพวกมึงไม่หัวโขนกันหมดเหรอจริงๆหาแค่คนมารับบาปเท่านั้นเองแค่นั้นแหละอะไรก็ทักษิณโอ้โหมันยังไม่เห็นปืนมันไม่เห็นผมเนี่ยไอ้คุณอมรามันยังไงวะเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนผมเคยเรียกอาจารย์นะค่ะตอนนี้เหรอฮะผมไม่เคยอยู่นี่ตาคือมันไม่เข้าเรื่องอ่ะน้องหญิงผมจึงพยายามเปรียบไปให้ฟังในที่เขาเขียนมานครโสเภณีนะซึ่งมันก็มีอยู่ในสมัยพุทธกาลอะไรต่างๆแล้วเนี่ยซึ่งเขาก็พยายามที่จะมาทำบุญกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมเป็นหญิงงามเมืองเนี่ยสุดท้ายผมว่าพวกนี้นะไม่ได้มีคุณมาควรคู่แม้กระทั่งจะเป็นโสเภณีนั่นเองไม่มีควรคู่ที่เป็นเกชาเพราะคนเหล่านี้ต้องมีศีลธรรมนะน้องหญิงจะต้องมีความรู้ความเฉลียวฉลาดอ่อนน้อมมีจิตใจอบอ้อมอารีนะมั้ยแน่นอนเธออาจจะเปลืองตัวให้กับคนที่สามารถซื้อด้วยเงินด้วยจำนวนมากได้เธอจะเป็นคู่หลับนอนได้แต่พวกนี้ไม่มันสำรวจมันแลกหัวแลกเมียกันอยู่ตรงนี้
ซึ่งอย่างนี้ไม่ได้น้องหญิงแล้วก็มันทำอะไรพานพาระบอกคุณไปหลงไหลในการเสพกามอะไรเกี่ยวกับเรื่องการละมาสูตรอะไรเพราะคุณไม่หลงมุมอย่างนี้มันก็บอกที่ท่านยังงงๆอยู่เลยไม่เห็นมันก็ตอบแบบคนอะไรเออเหลืองงอยู่อย่างนี้ไม่ได้น้องหญิงครับโอ้โหหน้าที่คือถ้าสมมติว่ามองดูถ้าบอกว่ายังงงอยู่นั่นหมายความว่าคุณไม่พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการก็แน่นอนก็คือวันนี้ยกขึ้นมาคดีเอกยุทธอย่างเงี้ยทุกมันเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้กรรมการสิทธิ์ของผมเนี่ยยิ่งเป็นการซ้ำเติมสังคมซ้ำเติมตัวเองไงแล้วสังคมมันก็เครียดใช่ไหมทีนี้คุณรู้ว่านี่เป็นการเชิญแขกโดยปริยาย มันปลุกผมว่าดีละอย่างนี้ทำให้คนเสื้อแดงฮึกเหิมทำให้คนเสื้อแดงคึกคักทำให้คนเสื้อแดงจะต้องออกมาอย่างงู้นนะมั้ยใช่ไหมทุกครั้งเนี่ยผมก็บอกโอ้ยรอให้หายฝนหน่อยรอให้หายฝนให้ฝนซาก่อนให้ฝนซาหน่อยเห็นจตุพรลุ่มลุ่มลุ่มหนึ่งว่าวันเกิดจตุพรก็จะไม่จัดที่นี่แหละเขาก็ไม่นั่นละไปที่ไหนคะเอ้ยว่าจะไปบนน้ำส้มมันซาไปนั่งให้มันเห็นหน่อยให้ประมาณเนี้ยนะคือใจเย็นๆครับท่านนี่ก็ว่าให้มันเดินไปอย่างเงี้ยแต่ทุกย่างก้าวจะต้องระแวดระวังทุกย่างก้าวจะต้องระแวดระวังผมไม่เคยมั่นใจด้วยความเคารพจริงผมไม่มั่นใจในสถานภาพเสถียรภาพของรัฐบาลเท่าที่ควรเพราะว่าผมก็ยังซึมลึกอะไรบางอย่างลึกๆเล็กๆด้วยว่ามันจะมีกระบวนการที่จะมาหลอกตุ๋นคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรอีกครั้งหนึ่งและทักษิณก็จะผ่านมาทางรัฐบาลไทยนะมั้ยการที่จะยมชมชอบท่านที่เราฟังให้ดีนะนายกปูเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นนายกรัฐมนตรีไปตรวจแถวไปเยี่ยมเยียมกองทัพไทยเมื่อ2วันที่แล้วนะครับโอ้โหทุกคนให้ความเคารพโอ้โหเห็นไหมนายกเราสุดยอดสุดยอดสมาร์ทสมาร์ทดีพี่น้องในวงการทหารตำรวจนะตั้งแต่ผบ.เราถ้าผบ.สูงสุดแล้วก็กรมตำรวจเขาก็ให้การเคารพและก็ให้ความรักเหมือนกับน้องสาวพี่น้องจำให้ดีนะวันหนึ่งก็ไม่ต่างกันมากนับถอยหลังไปไม่กี่ปศหรอกครับนายกชาติชายชุนหวันนะมีเพื่อนมิตรทหารนั่นเป็นนายทหารโดยแท้นะทหารมาเลยนะพ่อญาติโกโหติกาท่านก็เป็นทหารกุมเหล่าทัพปฏิวัติที่อำนาจมาหมดแล้วเห็นไหมเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองเขาเรียกซอยราชครูเนี่ยเห็นไหมเช้าวันหนึ่งที่สนามบินดอนเมืองเช้าวันหนึ่งที่สนามบินดอนเมืองนายทหารไปส่งกันพรึบพรับตะเบะกันปุ๊บปั๊บยืนแถวกันแถวตรงหมดไปส่งนายกชาติชายจนถึงบันไดเรือบินน่ะน้องหญิงซึ่งก็เหมือนกับนายกปูเราเนี่ยแหละโอ้โหทุกคนตะเบะปุ๊บใช่ไหมนายกชาติชายเครื่องบินขึ้นไม่ได้เช้าวันนั้นไฮแจ็คค่ะล็อกตัวก็แน่นอนเพราะทุกอย่างเนี่ยตราบใดที่เขาพูดถึงไงว่าเขาบอกคนที่มีปัญหาของประเทศนี้ก็คือทักษิณบอกไม่ใช่ถ้าทักษิณตายคนเดียวบ้านเมืองจบไม่ใช่ผมว่าคนที่ตายเนี่ยไม่ใช่ทักษิณทักษิณตายมันก็ไม่มีปัญหาอะไรทำไมประชาธิปไตยอยู่ได้แต่คนที่ตายดิและประเทศชาติอยู่ได้ประชาธิปไตยงอกงามไม่ใช่ทักษิณคือคนที่ต้องตายคือเปรมตินสุรานนท์ไงคนนี้มันชักใหญ่ทั้งหมดน้องหญิงชักใหญ่และคนที่เหมือนกี่วันหนึ่งผมได้ดูคลิปนะของขออนุญาตเอ่ยนาม คือคุณหม่อมหลวงมิ่งมงคลสนกุลหรือไงเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าคุณหม่อมนุนเตานาแต่ก็พูดชัดเจนว่ารัฐบาลนะไม่มีที่ติอะไรเลยแต่กลัวเสียดายบางเสียบางเรื่องมันช้าไปหน่อยค่ะนะบางทีคนจะกล้าและรัฐบาลนี้แล้วก็นายกทักษิณก็เช่นเดียวกันจะเสียหายเพราะคนใกล้ชิดและคนข้างกายเหมือนกันหมดมีแต่คนไปประจบสอพอเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมจะนำไปสู่ในเรื่องของการนิรโทษกรรมใช่ไหมนี่หลายคนออกมาเพื่อเขตการให้บ้านเมืองเพื่อมีเวทีปฏิรูปพอเด็กเปรมมาไม่มาก็ไม่มาอยู่แล้วเอาเถอะพอเป็นบริบทกันหน่อยท่านปฏิเสธบอกว่างานมากภารกิจอาจารย์ประวงประเวศพวกนี้ไม่มาพวกนี้มันไม่มาอยู่แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดหวังผลไม่ต้องถึงร้อยแค่ 1% เหมือนที่นายกปูท่านพูดมันก็เป็นแสดงถึงความเอื้อในการที่จะเดินไปสู่เวทีสันติภาพของประเทศใช่ไหมแล้วก็มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็ได้เห็นลิบลีแสงหิ่งห้อยก็ยังดีนะไม่จำเป็นต้องเห็นแสงตะวันหรอกแต่ผมก็มองว่าถ้าคุณเนี่ยจริงใจนะสั่งลูกน้องเลยสั่งประชาธิปัตย์เลย
เฮ้ยสั่งเลยหยุดวะเลยนี่ไม่มาประชาธิปัตย์ไม่มาค่ะ40สว.ก็ไม่มาก็คนที่สั่งได้คือใครล่ะก็พ่อมันไงใช่ไหมก็พ่อของพรรคประชาธิปัตย์ผมบอกเมื่อฝันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกเฮ้ยประชาธิปัตย์เนี่ยนะระวังให้ดีนะผมคิดนะไม่ว่าจะเป็นดร.สุรินทร์ พิวดาหรืออภิสิทธิ์พวกเหล่านี้จะไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปเนี่ยคนที่มาเป็นคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะผมว่าเอากันอย่างนั้นไปเลยถูกไหมแต่ไม่เป็นไรคุณจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่เวลานี้ที่คอลุกคืบเนี่ยน้องหญิงประชาธิปัตย์ออกมาโอ้เลยวันหนึ่งนะถ้าในวาระสองวาระสามถ้ามีการหมกเม็ดพรบนิรโทษกรรมจะได้เห็นกองทัพการกรีฑาพลของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาอย่างล้นหลามเป่านกหวีดยาวเป่านกหวีดยาวเป่านกหวีดยาวเลยนี่พี่องอาจท่านไปบุญออกมาพูดใช่ไหมแล้วอย่าคิดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นไม่ได้นะนี่เพราะขนาดว่าอดีตรองนายกฝ่ายความมั่นคงอดีตนายกสองคนมาเดินมันแกล้งมันข้างกันหมดแล้วใช่ไหมแล้วคนเหล่านี้ก็ชี้ให้เห็นไงใช่ไหมสุเทพมันสั่งได้สุเทพเชื่อสุบันสั่งได้เงินก็เอามาแล้วค่ะเนอะไหมเงินก็มีแล้วก็อะไรก็คนเหล่านี้ไม่ว่านายกชวนหลีกภัยก็กินเงินเดือนของสุเทพอยู่ทุกเดือนไงกินเงินเดือนสุเทพทุกเดือนเนี่ยสุเทพจ่ายเงินเดือนนั่นน่ะนายกชวนก็ดีพี่ตือลูกพักทุกคนเดือนละ80,000นั่นน่ะค่ะ80,000 50,000 แล้วแต่คนใกล้ชิดมากน้อยใช่ไหมคุณมาริกาหรือลังสีมาอาจจะเยอะหน่อยแน่นถูกไหมคืออย่างนี้ไงน้องหญิงก็เขารู้กันทั้งนั้นแหละพวกนี้มาเสร็จปุ๊บที่มาบอกว่าบริจาคเงินให้พรรคเดือนละไม่ใช่แล้วครับเป็นหน้าฉากพอเห็นพรรคตัวเองไม่ใช่คุณไม่เชื่อมันอ่ะนู่นเบียร์เอ้ยน้ำอัดลมเอ้ยพวกขายปุ๋ยขายข้าวขายน้ำตาลเต็มไปหมดใช่ไหมแน่นอนมีการพูดคุยกันหลายคนก็แบ่งรับแบ่งสู้นะฮะในพวกกลุ่มทุนนักธุรกิจนายบงนายแบงค์แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาไม่ได้เกรงใจสุเทพหรอกแต่ถ้าพ่อมันสั่งทุบโต๊ะเฮ้ยจ่ายนะน้องหญิงจบจบข่าวเลยสูบฉีดเต็มที่ก็แน่นอนแต่วันนี้มันมีการเคลื่อนไหวตอนนี้สุเทพสำรองจ่ายไปแล้วแต่ก็ได้ทุนคืนมาได้สองวันเนี่ยเห็นไหมพอนึกถึงเรื่องม็อบตัดเงินทอนแล้วนึกถึงกปท.พี่หมูกองทัพประชาชนคนล้มระบอบทักษิณที่เขามีการสาธิตการทำถ้วยอาหารจากกระดาษหมึกพิมพ์ที่เขาบอกว่าโอ้โหมันจะทำให้คนเป็นโรคมะเร็งตายนะนั่นน่ะก็มีกระแสอะไรก็ได้นี่คือเล็กๆน้อยๆที่เอามาเล่าให้ฟังทีนี้สิ่งนึงที่ยืนยันคำพูดของพี่หมูที่บอกว่าประมาทไม่ได้กับพรรคประชาธิปัตย์ถ้ามีการโหวตผ่านวาระ2วาระ3นั่นก็คือการที่มีการพิจารณาพรบนิรโทษกรรมในขั้นของกรรมาธิการเมื่อวานเลือกเรียบร้อยแล้วคุณสามารถแก้วมีชัยนั่งเป็นประธานสนธิบุญยรัตน์กลินเป็นที่ปรึกษานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะปกติหัวหน้าพักไม่ลงมาร่วมวงกรรมาธิการนะคะผมเห็นตั้งแต่นายกชาติชายเอาอย่าไปขนาดนั้นเลยปู่ชัยที่ชอบอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไรมากนะเขาไม่มาหรอกแต่พวกนี้มันต้องการมาป่วนแล้วมันชั่วได้ขนาดชั่วได้อีกได้เยอะได้ตลอดนั่นพอโคฟี่นั่นจะมาเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวกูขอไปพบหน่อยนั่นแน่พอเดี๋ยวนี้แปลมาจะขอไปพบก่อนเพื่อไปป่วนเพื่อไปนู่นคือมันทำได้ทุกเรื่องทุกทางนี่โชคดีนะเท่านี้แปลก็ตอบรับว่าจะมาวันที่2กันยามั้งนะปีนี้เป็นที่2กันยายน2เดือนเนี่ยนะค่ะแล้วนี่แปลเขาจะมาบรรยายภาคถาพิเศษถ่ายทอดสดคนก็กล่าวหาโอ้โหไปจ้างมาอีกแล้วคุณไปจ้างอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งต้นแบบที่มึงเคยไปเรียนไงพิสิทธิ์เวชชาชีวะอังกฤษนะค่ะเขาโอ้ถ้าไปรับเงินมาเท่านี้แปลถูกประหารจากสังคมเลยนั่นต้องหญิงเข้าใจไหมคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นจอร์จบุชหรือว่าคลินตันเขาจะไม่เป็นเขาเรียกไม่ไปตกม้าตายเหมือนกับท่านนายกสมัครหรอกที่ไปผัดข้าวกับข้าวอากาศของเขาเนี่ยนะถ้าไปเนี่ยเขาทำในนามมูลนิธิได้ไหมมูลนิธิเขาจะไปให้ความรู้อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐก็จะคุยเรื่องของซึนามิได้ไหมฮะจะเป็นอย่างนั้นไอ้ของเราประธานโทนี่แบร์มาเอาเงินมาจ้างมึงเป็นผู้แทนราษฎรมึงคิดได้ยังไงเขาเป็นอดีตนายกนะแล้วมึงเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมึงคิดได้ยังไงสมองส่วนชั่วมึงทำงานมากเกินไปแล้วพี่สิทธิ์ใช่ไหมเปื้อนใช่ไหมตั้งแต่มึงมีเริ่มมีกิ๊กมีความเป็น
สรุปแล้วมึงไม่ได้เป็นผู้ชายเป็นตุ๊ดซี่อย่างเงี้ยเพราะมันสติเป็นแต๋วแตกเลยไปปรึกษากับบุญยอดไอ้น้องยอดดีกว่าวะคือบางทีมันเหนื่อยนะกิ๊กเหนื่อยที่จะมาบอกเฮ้ยพิสิทธิ์พอเธอวะก็ให้มันทำอย่างเงี้ยแต่ผมถึงบอกใครพิสิทธิ์อย่าไปยอมค่ะเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปนะอย่าถอยใจอย่าถอดใจนะมั้ยไม่ว่าพี่ดร.สุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นพี่อุดาหรือใครกลุ่มก้อนของท่านบัญญัติอย่าไปฟังเป็นอย่างเงี้ยดีแล้วประเทศชาติมันจะได้เป็นอย่างเงี้ยและผมก็อยากจะย้ำเตือนประเทศไทยเนี่ยถ้าอยู่กันอย่างนี้ท่านได้รับฟังให้ดีนะมันจะคล้ายๆและก็จะเหมือนกับอียิปต์ในวันนี้ไกลๆยังไงอย่างนั้นจนถึงวันนี้นะคะเหตุการชุมนุมของประชาชนที่อียิปต์ก็ถูกสลายการชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตกว่า278คนแล้วนะคะก็รอดูค่ะแล้วก็มีการประกาศเคอร์ฟิวเป็นที่เรียบร้อยท้ายที่สุดแล้วการเดินในเส้นทางประชาธิปไตยของอียิปต์จะไปได้ไกลขนาดไหนเดี๋ยวเราคงจะมีโอกาสได้พูดคุยกันพี่หมูวันนี้เสียดายเวลาหมดลงก่อนพี่หมูจะพูดอะไรปิดท้ายในส่วนของอียิปต์ไหมคะผมก็คืออียิปต์เนี่ยเขาจะยังไงก็สุดแท้แต่ผมถือว่าการที่เขามายึดอำนาจโดยกระบวนการรถถังนะฮะผมไม่เห็นด้วยนายกเขาจะยังไงก็แล้วแต่เขาเหมือนกับว่าที่จริงนายประธานาธิบดีอียิปต์น่าจะมาปรึกษาหารือพี่มาร์คสักหน่อย จะได้ตายไม่ถึง200 ตายแค่100ศพก็พออะไรประมาณนั้นน่ะนะเพราะว่าหนึ่งเขามาขอหีบบัตรคุณเขาก็ให้หีบศพเข้าไปก็ที่จริงก็ไม่ควรจะถึงขั้นที่ต้องมาอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็การสลายชุมนุมเสร็จปุ๊บก็ควรจะคืนอำนาจเลือกตั้งให้เขาซะแต่ผมไม่เห็นด้วยเลยจะใครจะผิดถูกไม่รู้แต่ผมไม่เห็นด้วยต่อการที่คุณไปยึดอำนาจจากประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะครับคนนายประธานาธิบดีคนนั้นจะผิดจะถูกผมไม่ทราบนะฮะจะยังไงแล้วแต่ต้องคืนอำนาจให้ประชาชนโดยกระบวนการเลือกตั้งเท่านั้นที่ผมยืนหยัดและผมก็สังหรณ์ว่าเมืองไทยก็จะใกล้เคียงอีกไว้ๆนี่แหละครับเฝ้าระวังไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการลั่นกลองลบแล้วขอบคุณคุณพี่หมูค่ะดีครับค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะสำหรับวันนี้พี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนและหญิงอรุโนไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ